สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับวันนี้เรามา reaction trailer นะครับผม55นะครับผมหรือ Never Too Late นะครับก็เป็นเรื่องที่ณนนท์เล่นเหมือนกันแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะครับผมเล่นเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่น่าจับตาดูตั้งแต่ตอนที่ออกมาปีที่แล้วเนาะของสองแบบเป็นโปรแกรมของ2021ที่เจมส์เขาประกาศออกมาเป็นเรื่องที่น่าดูมากแต่พอโควิดทำทุกอย่างมันถูกเลื่อนอันออกมานะครับผมสุดท้ายก็มาลงในแพลตฟอร์ม Disney Plus สักอันอะไรเงี้ยเลยก็ไม่มีลงแพลตฟอร์มที่เป็นทางทีวีเลยนะก็คือเป็นออนไลน์ใน Disney Plus only เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะไม่ได้รีแอคนะครับเพราะว่ามันอาจจะแบบว่าจริงๆต่างชาติน่าจะเข้าใจว่าต่างชาติอาจจะดูผ่าน YouTube ได้แต่ในไทยน่าจะดูผ่าน Disney Plus ประมาณนี้นะครับผมเพราะเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้รีแอคนะครับผมแต่เรามารีแอคเทรลเลอร์แล้วกันถือว่าเป็นความกาวในความอยากดูของตัวเองก็เดี๋ยวไปหาดูกันเองแล้วเป็นเรื่องที่แบบสตอรี่ไลน์มันค่อนข้างพิสดารนึงอ่ะมันคือกลับวัยไปอยู่ในวัยเด็กอะไรเงี้ยมันก็จริงๆก็มีหลายๆเรื่องเช่นคล้ายๆเหมือนกับพวกซีรีส์เกาหลี18 Again แต่ส่วนใหญ่แบบคนเดียวนะนี่มันนี่ทั้งทีมแล้วมันเหมือนแต่ละคนมันมีอะไรที่มันติดใจอ่ะแล้วอยากจะกลับไปแก้อยากไปทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูเทรลเลอร์กันนะครับก่อนของคุณ GMTV ที่อันนี้ทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูเลยคุณเคยถามตัวเองไหมว่าช่วงชีวิตไหนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดโอเคทุกคนยิ้มนะครับ1 2 3พวกเราเนี่ยย้อนกลับมาอยู่ในร่างตัวเองตอนเด็กงั้นเหรอเป็นไงเนี่ยย้อนไปตั้ง40ปีแล้วนะเนี่ยเล่าให้แต่ละกันฟังไหมว่าแต่ละคนไปเจอเรื่องอะไรกันมาสี่ยามตาแค่ลิปสติกแม่งแบกไม่รอดเลยเด้อถ้าให้ร้องสดก็ไม่ใช่ราคานี้สี่ยาเจ๊ใช่จริงๆด้วยขอได้ใช่ไหมแต่แฟนคลับฉันอะไม่มีผู้ชายแท้ๆเลยนะสวัสดีครับผมหมอครับกบไม่เดทกับคนแก่ครับคนละมึงเป็นความหวังเดียวของค่ายเจริญพรเว้ยนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค่ายเรากูจะส่งต่อให้มึงอาจจะเข้าตาแสบมาเทพสมชื่อจริงผมจะทำให้กูเป็นรักครั้งสุดท้ายของผมพี่จิ๊บพี่จิ๊บโอ้โหไปพักผ่อนเถอะฉันไปพักผ่อนตกงานตอนอายุ55อย่างนั้นที่อาจารย์ทำอ่ะเหนื่อยมากเกินไปเหรอคะคำอธิษฐานเดียวก่อนหลับไปในทุกคืนของกูก็คือการได้กลับมาเจอปิ่มอีกครั้งเอาจริงนะก็ไม่ได้อยากชอบใครหรอกนี่ยังฝังใจรักแรกใช่ไหมนะทำไมพี่ต้องทำเหมือนกับว่าพี่ไม่ชอบผมมากขนาดนั้นด้วยอ่ะวันนี้มันไม่ใช่แค่มวยแพ้ค่ายของเราก็แพ้ไปด้วยเจต้าเขาทำไว้ดีมากเขากำลังจะขึ้นระดับหนึ่งของบริษัทเธอแหละมันปลดระวางแล้วจริงๆทุกคนก็กำลังแย่อยู่ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วมันอาจจะดีล่ะกูเจอปริมแล้วนะกูจะไม่ปล่อยให้พลาดอีกเลยค่ะสวรรค์ส่งฉันมาทำลายแกและเกตามันก็เหมือนกับเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ผมสัญญาว่าจะดูแลรักษาที่นี่ให้ดีที่สุดแล้วยิ่งรักต่างวัยมันมีได้แค่ในนิยายเท่านั้นแหละแต่การที่ให้ตัวเองได้มีความสุขมันก็สำคัญเหมือนกันสู้สู่แม่งเอ้ยพี่รักเธอเสมอรักมาตลอดเขาคือคนที่กูรอมาทั้งชีวิตเลยนุ้ยฉันจะกลับไปยืนบนเวทีแบบนี้ให้ได้ให้ช่วงเวลาท้ายๆของชีวิตมีแต่เรื่องที่น่าจดจำ
กูสารเองกูแค่กลับไปอยู่ในตัวเองตอนเด็กแค่เนี้ยรายการอะไรรู้ป่าวะตอนกล้องไว้ไหมเนี่ยกูเองไงสารถึงวันอาทิตย์นะครับผม6ธันวาคมนี้ทุกวันทีนะจ๊ะทุกวันจันทร์2ตอนนะครับน่าสนใจมากแล้วนี่ก็มี Disney Plus อยู่แล้วต้องไปดูมีความเป็นแฟนตาซีแหละก็เลยเหมาะสมกับ Disney Plus เพราะมันจะเป็นเหมือนแบบเจ้าหญิงเจ้าชายหรือว่าเป็นย้อนวัยเข้าร่างคนอื่นสลับร่างกันเนี่ยจะเป็นหนังไซไฟ Disney แต่ก็มีแล้วก็มีความเป็น Coming of Age มีความเป็นผู้ใหญ่ได้เรียนรู้คือผู้ใหญ่ก็ดูได้เด็กก็ดูได้คือตอนแรกพี่อ่ะสงสัยว่าจริงๆแล้วอ่ะเค้าทําให้เด็กหรือทําให้ผู้ใหญ่ดูหรือจริงๆมันคือการทําแล้วให้คน2วัยมันเจอแกลเนี่ยมันคือความเข้าใจที่มันอาจจะแตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีบางอย่างที่มันเหมือนกันแค่ว่าจริงๆหนังพวกนี้ทำให้คนได้เจอแกลนะไม่ได้คล้ายกับไอ้20ใหม่หัวใจรีเทิร์นที่แบบใหม่ดาวิกาเล่นเนี่ยตอนนั้นหรือว่าอย่างพวกเอทีนักเกียรติของเกาหลีแต่ไม่เป็นคนเคคนเดียวเหมือนที่แบทบอกอันนี้มันคือแบบแพ็กเกจมา5คนมันก็แบบมันพร้อมๆกันเพราะเส้นเรื่องก็จะมีความได้หลากหลายกว่าเพราะว่าอย่างนั้นก็คือเส้นเรื่องเดียวแต่นี่คือ5เส้นเรื่อง5บท5ตัวละครมันก็จะมีเรื่องราวของแต่ละคนที่มันต่างกันเรื่องรักแรกบ้างเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนแต่ทำไมต้องเป็น5คนนี้เนาะแล้วสุดท้ายเขาจะกลับไปเป็นคนแก่เหมือนเดิมไหมแล้วสุดท้ายกลายเป็นคนแก่ที่อายุ55จะได้เรียนรู้ในอดีตที่ผิดพลาดหรือว่าคนดูจะได้เรียนรู้ในช่วงวัยที่มันผิดพลาดไปคือมันจะได้เรียนรู้กับทุกฝ่ายอะทั้งตัวละครเองทั้งทุกคนเองอะไรเงี้ยพี่เลยคิดว่าบทส่วนใหญ่อ่ะน่าจะสัก 70-80% น่าจะอยู่ที่บทตอนเด็กกับ15อืมแต่อาจจะเป็นตอนต้นเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตอนจบแล้วสรุปแล้วจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงแล้วจะกลับมาเป็นผู้ใหญ่อืมแต่ไม่รู้คนเรียกมันดูเป็นคอมเมดี้หรือเป็นดราม่ามันยังดูไม่ค่อยออกคือกลัวว่าดูทําเทรลเลอร์เหมือนดราม่าแต่สุดท้ายเฟมินิสต์อาจจะเป็นแบบมีความคอมเมดี้ซะเยอะก็ได้ครับพี่ว่ามันอาจจะปนๆกันนะแต่พี่รู้สึกว่าแก่นเรื่องน่าจะเป็นดราม่ามากกว่าเพราะจริงๆอ่ะตอนที่เขาทำไพลอตกับอันเนี้ยมันมีอย่างที่มันหายไปนะพี่แอบไปดูมาเหมือนกันคือจริงๆแล้วคู่พี่คาร่าที่เป็นคุณครูอ่ะจริงๆนางมีปมเรื่องเกี่ยวกับสภาพร่างกายของนางแล้วนางก็เลยคิดว่ามันก็มีทินประมาณว่ามีรักต่างวัยใช่ไหมแล้วเขาก็พยายามแบบเหมือนมันไม่น่าจะเวิร์กทำไมเหมือนไม่ทรีตผู้ชายให้ดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาคงพยายามแบบทำให้ผู้ชายตัดใจหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนั้นดูจบทรงแล้วมันดูน่าจะดราม่าน่าจะดราม่าแต่คาร์พี่คาร่านี่คือเล่นแบบนี้เหรอเนาะข้างหลังภาพนี่ก็จริงแฟนเด็กแฟนเด็กแต่ก็พี่อาร์มว่าเล่นเป็นแฟนเด็กอาร์มแล้วก็มีใครนะว่าน้องผู้หญิงสองคนเนี่ยมาจากชิปเปอร์ที่เราเห็นกันในปีที่แล้วที่แบบว่าแบบน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็มีเคก็มาเป็นแบบพี่อัมมารินก็จะเป็นแบบนักมวยตกอับคือทุกคนอ่ะพวกแกทุกคนมีปัญหาหมดคนนึงก็เคตกอับคนนึงนักมวยตกอับนักพากย์ตกอับนักร้องตกนักร้องตกอับนี่คนนึงก็เป็นคุณครูที่แบบจะสุดเนี้ยที่เด็กไม่ชอบทุกคนมีปัญหาของตัวเองไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ว่าน่าสนใจเรื่องนี้อยากดูเพราะว่าดารารุ่นใหญ่ก็น่าดู พี่ว่าบทมันต้องเด็ดอ่ะไม่นั้นพี่ๆเขาคงไม่รับเล่นแล้วก็การที่มันเล่นมาดีอ่ะเนาะน้องๆเองพี่ว่าเขาก็คงไปทำเหมือนกันใครกับเวิร์กช็อปที่ว่าเฮ้ยจะรีเฟกตัวคาแรคเตอร์ของพี่และพี่เองจะเล่นให้เหมือนน้องคนนี้ยังไงนะบทมันต้องส่งกันคนดูต้องเชื่อว่ามันคือคนเดียวกันเพราะว่ามันตัดสลับไปคนต้องเชื่อว่ายังเป็นคนเดียวกันอยู่ถูกไม่งั้นเดี๋ยวคนรู้สึกว่าอ่ะก็เหมือนคนละคนไปเลยมันเหมือนไม่มีคาแรคเตอร์ของคนเดิมอยู่และพี่ว่าเผลอๆบางซีนอ่ะสมมตินะมันมีทรานซิชั่นหน้าหลังปุ๊บอ่ะอาจจะเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กหรือเปล่าไม่รู้จริงๆแต่ว่าอีกอย่างนึงคือตอนเวิร์คช็อปมันต้องเนี๊ยบเหมือนตอนเวิร์กช็อปกันนะสองเขาต้องแบบเล่นกันสองทั้งเด็กกับโตมามันต้องทำให้เป็นคนคนเดียวกันให้ได้อะใช่ต้องเก็บคาแรคเตอร์กันเองเหมือนก๊อปปี้คาแรคเตอร์กันน่าดูอยากดูบทไหนมากที่สุดหรือไม่อยากดูบทของฝั่งพี่กบทรงศิษย์เขาจะเล่ายังไงวะเขาจะเล่ายังไงอยากรู้ว่าคือแบบรักแรกของเขาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความที่เขาต้องแบบมาต้องกลับมาเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคืออย่างของพี่คาร่านี่เดาได้และอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มีปมบางอย่างอยากให้มีความสุขอยากอยู่ในrelationshipเพราะว่าอีกแฟนเด็กเขาได้แต่รักเขาแหละแน่นอนแต่เขารักเขาไม่ได้เนี่ยพอจะมีเรื่องให้เข้าใจอยู่หรือว่าอย่างของนันนนท์อย่างเงี้ยนันนนท์นี่ก็คือโอเคแบบแค่ตกอับตอนแก่เพราะว่าเคยเป็นนักพากย์ที่ทำงานมาแต่ตัวเองมีรักแรกที่ต้องไปหาอยู่คนที่รักมาตลอดแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ไปบอกรักเขาอะไรเงี้ยหรือว่าอยากเป็นของเคเนี่ยก็คือโอกาสที่เคยเป็นนักมวยมันไม่ได้ไปแล้วอยากจะรักษาค่ายนี้ไว้ฉันต้องเขาอาจจะต้องแบกรับภาระจะเป็นลูกของเจ้าของค่ายมวยหรือต่อยเองหรือก็ว่าไปใช่ไหมส่วนอีกคนนึงก็คือจะเป็นเจย่าคือพี่สินใจใช่ป่ะคนนั้นก็จะแบบว่าเป็นนักร้องรู้ได้ตกอับฉันก็จะแข่งกับรุ่นเด็กอีกรอบนึงอันนี้พอจะเห็นประเด็นแต่อันเนี้ยเราไม่เห็นคือ
พี่กบเนี่ยเราแค่รู้สึกว่ามันมีอะไรติดค้างมันมีอะไรติดค้างอยู่คือเขามาชอบเราแล้วเราปฏิเสธเขาหรือเราแอบชอบเขาหรือยังไงหรือว่าเราชอบเขามาตลอดเขาไม่เคยชอบเราเพราะเราเกย์หรืออะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้พี่หนุ่มแล้วนะจะชอบพี่ไหมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาตังเล่นบทนี้นุ่มนิ่มเดียนะอยากรอดูเหมือนกันน่าจะน่ารักถ้าสมมติว่าเขาต้องไปเล่นเข้ากับพี่โยงซึ่งเป็นพี่ใหญ่สูงมากกับเขาตังตัวเล็กตัวนิดเดียวโอเคเขารอดูกันนะครับผมใน Disney Plus นะครับใครไม่มีไปโหลด Disney Plus มาดูได้นะครับผมแล้วก็แฟนต่างชาติน่าจะดูใน YouTube ได้นะคิดว่านะครับผมโอเคครับอ่ะไปดูกันนะครับผมขอบคุณที่มาติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กับสมาชิกด้วยนะครับถ้าชอบแล้วก็ติดตามทุกช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย